นายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการเปิดโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมระยะที่1 นะครับหลังจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอนุญาตให้องค์การเภสัชกรรมทำการปลูกกัญชาทางการแพทย์ได้สำหรับเป็นวัตถุดิบนำมาสกัดเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต้นแรกในอาเซียนเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในวันนี้ก็เพื่อที่จะทำให้กัญชาของประเทศไทยเนี่ยนะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริงเรามีการทำเพื่อให้เป็นต้นแบบนะฮะเรามีการลงทุนในเรื่องของโรงเรือนนะครับการที่ต้องมีระบบปลูกที่ใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีอินดอร์นะครับสามารถเร่งการปลูกให้ได้ผลผลิตที่คงตัวและสม่ำเสมอนะครับมีระบบของการรักษาความปลอดภัยนะครับทั้งเพื่อให้เป็นต้นแบบนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้ตรงนี้เป็นแผนที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในพันธุ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยสำหรับเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ใช้ปลูกนะคะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมปลูกในอาคารซึ่งใช้เทคโนโลยีระบบรากลอยเป็นหนึ่งในระบบการปลูกกัญชาเกรดมาตรฐานทางการแพทย์บนพื้นที่100ตารางเมตรขององค์การเภสัชกรรมซึ่งพันธุ์ที่นำมาปลูกเป็นพันธุ์ที่มีปริมาณและสัดส่วนของสารสำคัญที่ใช้ในการออกฤทธิ์ก็คือ THC และ CBD เหมาะสมกับแต่ละโรคที่จะทำการศึกษาวิจัยใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็คาดว่าประมาณเดือนกรกฎาคมนี้จะสามารถนำมาสกัดเป็นสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาชนิดน้ำมันหยดใต้ลิ้นได้ประมาณ 2,500 ขวดขวดละประมาณ5มิลลิลิตรหรือประมาณ 10,000 ขวดต่อปีนั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะนำไปทดลองใช้ใน4กลุ่มโรคคือโรคมะเร็งโรคลมชักโรคปลายประสาทอักเสบแล้วก็อาการปวดเรื้อรังโดยจะทำการศึกษาถึงผลข้างเคียงของโรคควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะศึกษาในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันอัลไซเมอร์แล้วก็โรคอื่นๆในอนาคตถ้าหากว่าศึกษาแล้วพบว่าสามารถรักษาโรคดังกล่าวได้และเป็นประโยชน์ก็อาจจะมีการนำเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพในอนาคตด้วยนะครับในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดรับแจ้งการครอบครองกัญชาทั่วประเทศเป็นวันแรกด้วยหลังจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขทั้ง3ฉบับเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชามีผลบังคับใช้โดยกำหนดให้ผู้ครอบครองกัญชาต้องแจ้งภายใน90วันตั้งแต่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พ.ศ. 2562มีผลบังคับใช้เป็นเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาแล้วมีครอบครองอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกยึดและขาดยานะครับถ้าว่ามีใบรับรองแพทย์ก็นำเข้าไปแจ้งได้เห็นว่ามีสายด่วนสอบถามข้อมูลช่วงเช้านี่สายไหมเลยนะฮะคนโทรไปจนระบบล่มแต่ว่าพอช่วงบ่ายมาใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะว่ากัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถปลูกได้นะคะแต่ว่ากฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ก็คือว่าอนุญาตให้ปลูกเพื่อทางการแพทย์เท่านั้นแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีกัญชาครอบครองอยู่เพื่อการรักษาโรคเนี่ยสามารถแจ้งได้เพื่อที่จะไม่ได้ถูกลงโทษขาดยาด้วยนะคะ